ดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปตลาดวันนี้ซายมาลีดมาธุระเมืองลีดกับน้องเมลีจ้ะเนาะซายจะไปตลาดตลาดสดวันนี้จะมีอะไรมีของบ้านเราหรือเปล่าเนาะถ้ามีของบ้านเราซายก็จะซื้อไปจ้ะตลาดสดข้างนอกนี้จะเป็นผลไม้แล้วก็เป็นผักต่างๆจ้ะจ้ะปะจอนลุยจอนลุยเออจอนลุยอยู่ข้างกันกับตลาดจ้ะพี่น้องปะยังไม่ดีข้ามเลยจ้ะแปลว่าตลาดมันบ้านเราก็เรียกหมายถึงว่าของถูกๆแต่ว่าของไฮโซจอนลุยอะไรนะออกเสียงให้แม่หน่อยลุยส์จอนลุยส์แต่เราจะไปตลาดจ้ะเราชอบบรรยากาศแบบนี้ Can we at least go to John Lewis? โอ้เยอะเลยวันนี้เมลี่ของด้านนู้นเนี่ยเป็นเสื้อผ้าเป็นของใช้เป็นของมือสองแล้วก็มือหนึ่งก็ของเครื่องใช้ต่างๆแต่ด้านซ้ายมือเป็นผลไม้เราจะได้อะไรวันนี้เมลี่ด้านในก็จะเป็นพวกปลาพวกผลไม้บ้างพวกร้านอาหารพวกอะไรเนาะจ้ะนะตลาดด้านในตรงนั้นอันนี้ด้านนอกโอ้เมลีอะไรนี่ไปดูสิ50พีเองของใช้ทั่วๆไปถ้าเราหาได้ดีเมลีหมายถึงยี่ห้อดีๆฮะอะไรนะอ๋อเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูจ้ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ซื้อเนาะออกมามันเหลืออะไรก็จะซื้ออันนั้นละอันนี้กล่องละ44-45นี่ดูสวยดีพี่น้องคะเนาะทุกอย่างเลยค่ะถ้าตามกล่องหรือกะละมังก็จะ40ค่าแลกเปลี่ยนอยู่ที่44กว่า45ประมาณนี้จ้ะเนาะอันเสื้อตัวนั้นสวยมินิสีเหลืองเสื้อโค้ทสีเหลืองเนาะเสื้อโค้ทสีเหลืองนี่สวยใช่ชอบสีแบบนั้นมาพี่น้องค่ะอุ้ยบรรยากาศวันนี้คึกคักมากเลยมันเป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์จ้ะเยอะมากอุ้ยทับทิมเมลี่44บาททับทิมแล้วอันนี้มันอู้อันนี้เหมือนของกลิ่นเหมือนไทยเราไม่หอมดูแย่มินส์หอมไหมลูกนี่กำละ44-45อันนี้ก็เหมือนผักอันนั้นเหมือนผักโคมบ้านเรานี่เดี๋ยวเรามาซื้อปะเมลีถ้ามันเหลือเราค่อยมาเราก็จะได้ซื้ออยู่ถ้ามันเหลือนะพี่น้องเนาะแต่ถ้ามันไม่เหลือก็ใจจะไปในเมืองอยู่ไปซื้อรองเท้าหลักๆเลยรองเท้าให้น้องเมลีอันนี้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูตอนที่กำลังคึกคักอยู่เพราะว่าเวลาทรายออกมาแล้วมันจะเหลือน้อยมากพี่น้องค่ะเนาะบรรยากาศดีค่ะหมายถึงว่าเราชอบเดินแบบนี้เนาะเหมือนเสื้อผ้ามันก็นี่มีทั้งมือหนึ่งมือสองจ้ะเลือกเอาเลยจ้ะมีทุกอย่างเนาะวันนี้ลงเยอะมากเลยสตรอเมลีคนลงเยอะวันนั้นมาว่างเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะเป็นอาหารแบบฟาสต์กินแบบรวดเร็วหน่อยนะจ้ะวันนั้นไซมาแบบว่างมากๆวันนี้เต็มเลยโอ้เมลีตื่นเต้นมันเต็มเลยมีหลายคนถามว่าชื่อตลาดอะไรเขาเรียกลีดมาร์เก็ตนะคะพี่น้องลีดมาร์เก็ตลีดมาร์เก็ตก็อยู่ข้างกันกับไอ้บัสสต็อปจ้ะบัสสเตชันก็อยู่ตรงนี้จ้ะบัสสเตชันอยู่ตรงนั้นเราก็เดินมาเลยนะคะคนไหนอยู่เมืองขึ้นรถมาเมืองลีดนะจ๊ะพี่น้องค่ะกาละมังละ44บาทนะคะพาวอะโบ1พาวก็คือ44-45อันนี้กีวีน้องไม่ดีอยากได้สตรอเบอรี่มั้ยลูกหนูไม่เอาเหรอสตรอเบอรี่ถ้าเห็นนี่ตอนนั้นถูกมากเลยมีไหมวันนี้จะมีไหมเจ้าคิดเอาว่ามะเขือขาวมะเขือลูกมะเขือสีขาววันนั้นสีม่วงมันลูกมันเหี่ยวดูเอาด้วยค่ะเพราะว่าก็ของตลาดเนาะพี่น้องเนาะก็คือถ้ามันเหลือเขาก็มาขายอีกมันหมดละถ้ามันเราอยากซื้อแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนะจ้าพี่น้องอุ้ยเยอะมากเลยวันนี้นี่สตอร์ที่ไม่ค่อยว่างเลยตอนนั้นว่างเนาะจ้ะเนาะอู้ดีอันนั้นก็กะละมังใหญ่มากเลย44บาทอุ้ยนี่ไงสตรอเบอรี่ไหมนี่สตรอเบอรี่
ลิ้นจี่ลิ้นจี่ก็คงจะเป็นพันที่ซายซื้อในห้างนะจ๊ะลิ้นจี่ลิ้นจี่ไม่ค่อยนั่นสวยเท่าไหร่นี่ชอบผักนี่แหละซายชอบผักโขมนี่ผักชีบ้านเราผักชีจีนผักชีลาวมูผักเยอะค่ะวันนี้โอ้ยมะละกอมั้ยนี่มะละกอนี้ถ้าเป็นแบบนั้นค่อนข้างจะแพงพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูมะละกอนี่มีฝรั่งด้วย Hello you all right ถามเขาก่อนExcuse me, how much this? For you sell per kilo? No. By piece. This one how much? $5.50. Oh, per one. Piece you like $5.50. Oh, I see. Okay, thank you. $5.50. £5.50 ปอ p £5.50 ตัวหนึ่งลูกก็ถือว่าโอเคอยู่แต่วันนั้นจอยเห็น3ปอนด์เองเนาะไม่ดีวันนั้นแม่มากับน้าจอย3ปอนด์อันนี้มันก็5ปอนด์50อันนี้ลูกค่าโอ้อันนี้อะไรนี่นี่ดมดูสิไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยแอปเปิ้ลลูกใช่มั้ยแอปเปิ้ลเหลืองนะนี่อันลูกครับแบบบ้านเราลูกครับ3ลูก1ปอนด์ลูกครับพอกินอยู่จ้ะอืมกล้วยแบบบ้านเรากล้วยอะไรแบบนั้นพ่อค้าไม่ร้องเลยไม่ดีวันนี้หมายถึงร้องเรียกลูกค้าพาวเออร์โบไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินพาวเออร์โบนี่วันจันทร์ไม่รู้ว่าตลาดพิเศษอะไรเนาะพี่น้องลิ้นจี่เห็นเยอะอยู่แต่ว่ามันถ้าจะไม่ดูไม่ดีเท่าไหร่รู้มีอ้อยด้วยไหมนี่ มีอ้อยแบบบ้านเราด้วยนี่อ้อย เหมือนดีไซน์บ้านน่ะเหรอพี่น้องคะไซชอบเดินดูแล้วเดินกลับมาก่อนเพิ่งจะอันนั้นป่ะเพิ่งจะมาซื้อแต่ว่าซื้อแต่ผลไม้จ้ะถ้ามันเหลือนะถ้ามันเหลือนะถ้ามันไม่เหลือเราก็ไม่ได้ซื้อนี่บรรยากาศวันนี้คือคืนมากเลยจ้ะแต่ว่าพ่อค้าไม่เรียกร้องลูกค้าเท่าไหร่หมายถึงไม่เรียกไม่เสียงดังหมายถึงพูดถึงว่ามีสตรอเยอะนะเนาะมีคนขายเยอะนะอันนี้5ปอนด์เลยนี่น่าปอนเองเหมือนของมิลีเลยนั่นก็จะมีของมือสองเป็นตุ๊กตานู่นนี่นั่นนั่นก็จะแบบนี้จ้ะหลายอย่างเลยวันนี้น้องอยากได้อะไรไหมฝั่งนู้นเสื้อผ้าจ้ะเสื้อผ้าเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยเนาะพี่น้องคะให้แม่ไปดูกางเกงก่อนอันนี้ของผู้ชายตัวนี้ลูกอย่าเราไปข้างในอ่ะอันนี้ของผู้ชายอันนี้เป็นของไนกี้นะแต่เราไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะพี่น้องหอมจังเลยนี่เขาขายอะไรนี่น้องไม่รีเหม็นหรือไม่หอม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 นุ่นกางเกงในคุณย่าคุณอะไรแบบนั้นจ้ะกางเกงในแบบคุณแก่นี่เห็นไหมแบบนี้อันนี้เป็นร้านอาหารของทางเอเชียบ้านเราหอมมากๆเลยนี่แหละจ้ะพี่น้องอู้มันได้บรรยากาศมากๆเลยติดกับจอห์นลุยส์เท่ไหมเฮลี่ออกเสียงถูกไหมลุยส์จอห์นลุยส์อู้เยอะค่ะเยอะวันนี้พี่น้องตามนั่นล่ะวิดีโอมาฝากเดี๋ยวถ้าออกมาซื้อก็จะขายให้ดูอีกถ้ามันเหลืออันนี้ตลาดในแล้วนะคะพี่น้องคะนี่เดินเข้ามาเห็นไหมมีหลายประตูมากๆน้องไม่ดีจะมาดูนี่ไปสันเป็นขนมหวานเอาดูเอาลูก
ไม่เอาเยอะนะขนมหวานร้านขนมหวานหรือจะไปซื้อที่อื่นหืมข้างในก็จะคล้ายๆข้างนอกแต่ว่าจะมีของแบบนี้นะเนาะจ้ะแล้วก็มีร้านอาหารร้านผลไม้บ้างร้านเสื้อผ้าแต่เป็นล็อกเป็นล็อกไปจ้ะเยอะเหมือนกันข้างในนะพี่น้องคะอันนี้เขาต้องเป็นกิโลเขาสั่งช่างขาย100กรัม 1.2 ปอนด์200กรัมนะจ๊ะตามกิโลละ10ปอนด์จ้ะ10ปอนด์ก็450บาท440บาทหยิบได้เลยดีก็เอาใหญ่เลยเลือกเอาที่ตัวเองชอบด้วยลูกด้วยไม่เอาเยอะนะคะเพราะว่าฟันมันจะไม่อันนั้นชอบแต่ตัวนั้นเหรอเอาหลายๆอย่างรวมกันมันจะได้อร่อยเหมือนฮาริโบเหมือนอะไรมันสนุกใหญ่เลยเมลีเมลีตักใหญ่เลยอย่าเอาเยอะลูกพอแล้วพอแล้วเหรอเอาอะไรอีกไหมพวกนี้ช็อกโกแลตฝั่งนี้หรือไม่เอาช็อกโกแลตก็แล้วแต่จ้ะโอเคเอาให้เพื่อนเลยลูกมีทุกอย่างจ้ะพวกพรมพวกอะไรก็มีนี่ร้านอาหารป้าน้องเมลีได้แล้วเห็นไหมน่ะขอบคุณค่ะหรือยัง4ปอนเลยน้องเมลีตัก4ปอนกว่าเขาเลยลดให้4ปอนมูเจ้าคิดเอาลด4ปอนก็คูณ44ดูนี่แหละถ่ายบรรยากาศข้างในมาให้ทุกคนดูด้วยจ้ะหลายอย่างอันนี้ของร้านไทยเมลีไทยมัสซาดป่ะที่นี่อีกฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งของปลาสดที่ทรายถ่ายให้ดูประจำฝั่งทางนู้นจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะไปนี่ถ้าเป็นผักผลไม้ด้านในก็จะแบบนี้จ้ะร้านนี้น่าสนใจเป็นของต่างชาติของบ้านเรามีเกือบทุกๆอย่างเนี่ยมะม่วงน้อยไม่เจอคิดเอามะม่วงเปรี้ยวมัดลุมไม่เจอคิดเอาเลยมีทุกอย่างค่ะอยากกินอะไรเนาะงั้นเราไปคลิปตลาดจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์บ๊าย